สวัสดีครับ ชมข่าวในพระราชสำนักวันจันทร์ที่16มีนาคมพุทธศักราช2563สมเด็จพระนิษฐาธทีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน วันนี้เวลา9นาฬิกา48นาทีสมเด็จพระกนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำนิน,นไปยังโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยอเสองแควจังหวัดน่านในการนี้ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยซึ่งได้ทําการซ่อมแซมอาคารเรียนที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระราชทาน,นก่อสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้นักเรียนและผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้ ภายในพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อครั้ง,สงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราชฎรในพื้นที่บ้านถ้ำเวียงแกต่ตำบลไร่นาหลวงอำเภอสองแควนิทรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนอกจากนี้มีนิทรศการภารกิจของสมาคมพยาบาลไทยและประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทย ภูเขาเผ่าม้งในมือในพื้นที่โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยเดิมชื่อโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบำรุงที่66ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2506ต่อมาได้รับพระมหากรณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระราชทานพระราชทรัพย์และสมาคมพยาบาลไทยร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการก่อสร้างอาคารเรียนขึ้นเมื่อปี2514จึงได้พระราชทานชื่อโรงเรียนใหม่ว่าโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาน่านเขต2เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมะวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีครูและบุคลากร36คนนักเรียน499คนโดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเนื่องจากนักเรียนเป็นชาวไทยปูขอผ่มงทั้งหมด โรงเรียนจึงเน้นให้ทุกคนสามารถอ่านออกเขียนได้เป็นภาษาไทยในการวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติหรือ NT ชั้นประถมะศึกษาปีที่3สูงกว่าระดับประเทศทุกด้านและโอเน็ของนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่6ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและวิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการทำงานจากการปฏิบัติจ,จริงเช่นกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการปักผ้ามง้งการทำผานพุ่มจากใบตอง การวาดภาพศิลปะบนแผ่นไม้และการทำไม้กวาดดอกหญ้าเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิน่นเพิ่มมูลค่าจากวัสดุสิ่งของที่มีในชุมชนผลิตเพื่อใช้เองและสามารถหารายได้ระหว่างเรียน ด้านการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่พรบอ,อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยังได้เข้าไปดําเนินโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอนเนื่องมาจากพระราช,ารรราชาดําริในพื้นที่ที่10ครอบคลุมพื้นที่บ้านถ้าเวียงแกหมู่หนึ่งบ้านผาหมีหมู่10ในการจัดระเบียบชุมชนและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมปัจจุบันมีป่าไม้เพิ่มมากขึ้นได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านไม่บุกรุกพื้นที่ป่าและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับกลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษมีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ IEP เพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญาให้สามารถช่วยเหลือตนเองและมีพัฒนาการร่วมกับผู้อื่นโอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษานักเรียนและราษฎรในพื้นที่โดยมีผู้เข้ารับการตรวจรักษาจำนวน65คนส่วนใหญ่ป่วยวยโรคระบบทางเดินหายใจ เวลา14นาฬิกา17นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนพระปริยัติธรรมนิโคทารามอําเภอท่าวังผาซึ่งเปิดอ,อาคารสิริรัตนธรรมที่สร้างเป็นอาคารเรียน3ชั้นได้รับพระราชทานงบประมาณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและเงินบริจาคของพุทธศาสนิกชนเพื่อเป็นสถานศึกษาของสามเณรน,นักเรียน และปรับใช้เป็นศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยเมื่อเกิดเหตุอุทกภ,ภัยของชุมชนหลังจากอาคารหลังเดิมที่เป็นอาคารชั้นเดียวประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปีโดยก่อสร้างแล้วเสร็จและใช้จัดการเรียนการสอนเมื่อปี2560ซึ่งได้รับพระราชทานชื่อว่าอาคารสิริรัตนธรรมแมายถึงอาคารที่เป็นแหล่งคุณความดีอันประเสรศิฐและเป็นมงคลโรงเรียนนี้ปัจจุบันมีพระครูอนุกูลนันตกิจเป็นผู้อำนวยการมีครูบรรพชิต5รูปครูครวาสสิบคน มีสารมมน,น,นักเรียนรวม111คนส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเมืองนอกนั้นเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ได้แก่ไทยพวนไทยกลางไทยลือ้อม,ม้งขมุและล้วโรงเรียนดําเนินโครงการพระราชดำริอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2559ทำให้มีการพัฒนาด้านวิชาการโดยปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกให้สอดคล้องกับผู้เรียนปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้และยกระดับผลการเรียน ด้านนักธรรมบาลีเช่นโครงการอาสมสามเณรเน้นให้เป็นคนดีเป็นคนเก่งพึ่งตนเองได้เป็นที่พึ่งของคนอื่นได้เป็นผู้มีความสุขส่งเสริมให้เกิดศาสนาทายาท1วัดหนึ่งศาสนาทายาทโครงการนักธรรมดาวทองที่จะสร้างแรงจูงใจให้สามเณรสามารถแนะนําหลักธรรมคาสอนให้พุทธศาสนิกชนที่ไปทําบุญได้นําไปปฏิบัติในชีวิตได้ ด้านส่งเสริมพุชนาการและสุขภาพอนามัยทางโรงเรียนจัดถวายพัตาหารเพนและพัตาหารเสริมนมแก่สมมนนามเณรนักเรียนโดยมีครูอนามัยดูแลแม่ครัวให้ประกอบพัตาหารตามหลักพุชนาการส่งเสริมให้มีการออกกําลังที่เหมาะสมกับสมณะสรูปอย่างสม่ําเสมอส่งผลให้สมมนนามเณรนักเรียนมีภาวะอ้วนลดลงมีส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ที่เพิ่มขึ้น โอกาสนี้ทอดพระเนตรน,นทศการการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของกลุ่มโรงเรียนพระปริยติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดน่านที่มีโรงเรียน15โรงค่าคะแนนเฉลีย่ยวิชาภาษาบาลีวิชาธรรมปีการศึกษา2,562สูงกว่าปี2,561ส่วนวิชาพุทธประวัติและวิชาวินยัยปีการศึกษา2,562ต่ำกว่าปี2,561 ซึ่งจะได้ดําเนินการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนเพื่อช่วยกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ให้แก่สามเณ็จนักเรียนจากนั้นทบทวนกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยติธรรมนิโคทารามที่จะนําระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมาเสริมสร้างศักยภาพวิชาการของสมเณ็จนักเรียนซึ่งจะจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อให้เข้าใจในเนื้อหาการเรียนที่เพิ่มขึ้นด้านการส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์สมเด็จได้ทําโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การผลิตหนมเห็ดโคนน้อยด้วยหัวเชื้อบริสุทธิ์เสริมด้วยโปรไบโอติก mm hmm. เพื่อเป็นการฝึกพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งผลการศึกษาคนามม้นคว้าสามเนินจะได้สูตรผลิตนหนมเห็ดโคนที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มมูลค่าเห็ดโคนและยังต่อย,ยอดถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนได้นอกจากนี้มีกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพทางอาชีพการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถิ่นและชาติเช่นง,งานศิลปะ งานต้องตุงพื้นเมืองและทิชชู่ลายตุงที่ใช้ประดับตกแต่งในพิธีต่างๆและเป็นของที่ระลึกอีกทั้งมีกิจกรรมเรียนรู้าศาสนพิธีท้องถิน่นเพื่อให้สาม,มเณรเรียนรู้และฝึกฝนการเทศธ,ธรรมชาดกและการเทศธรรม,มหาชาติเพื่อให้สาม,มเณรนักเรียนได้ปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างมั่นใจและสนับสนุนให้สาม,มเณรนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ได้รับการพัฒนาเป็นนักพูดนักปาฐกถา ซึ่งมีภาคเอกชนสนับสนุนการฝึกอบรมทักษะการเทศและค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมโรงเรียนยังได้ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์สาม,มนเณรนักเรียนให้เรียนรู้ระบบสหกรณ์ทั้งกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าและสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นการปลูกฝังลักษณะนิสัยการช่วยตนเองการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามอุดมการสหกรณ์ เวลา15นาฬิกา27นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงสีข้าวพระราชทานตำบลสีภูมิอมุท่าวังผาทรงติดตามการดำเนินง,งานของโรงสีข้าวพระราชทานซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี2552ตามพระราชดำริสเสด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารี สำหรับจะตั้งเป็นโครงการกองทุนข้าวพระราชทานเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนข้าวและเป็นกองทุนข้าวสำรองสำหรับช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจนและผู้ประสบภัยพิบัติในอนาคตจะมีสำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดน่านเข้าไปช่วยเหลือบริหารจัดการโรงสีข้าวโดวยการส่งเสริมการรวมกลุ่มดันเนินกิจกรรมในรูปแบบการบริหารและวิธีการแบบสหกรณ์พร้อมทั้งนำหน่วยงานต่างๆเข้าไปสนับสนุนด้านการอบรมให้ความรู้การผลิตข้าวปลอดภัย การสีข้าวให้ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการและการพัฒนาระบบการผลิตโรงสีข้าวให้ได้มาตรฐานสำหรับโรงสีข้าวพระราชทานสามารถสีข้าวได้6ตันต่อวันโดยนำข้าวที่ได้จากเกษตรกรมาผ่านกระบวนการของเครื่องจักรโรงสีข้าวชุมชนพระราชทานแบบ CPR 1000ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการผลิตที่ดีหรือ GMP โดยรับซื้อข้าวมาจากสมาชิกเป็นหลักและคิดค่าบริการสีข้าวในอัตราที่ต่ำกว่าบุคคลทั่วไป ส่วนของแกลบที่ได้จากการสีข้าวโรงสีข้าวจะนำไปจำหน่ายให้เกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรซึ่งเปิดการสร้างรายได้อีกทางหนึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรเป็นสมาชิกในโครงการกว่า1,200คนท่านี้ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกพันธุ์ข้าวปลอดภัยและข้าวอินทรีย์ที่มีคุณภาพดีอาทิข้าวหอมนินข้าวหอมทับทิมชุมแพข้าวกลำข้าวไรซ์เบอร์รี่และข้าวหอมมะลิจนได้รับความนิยมจากผู้บริโภคจึงเพิ่มกำลังการผลิตและการจำหน่ายสู่ตลาดภายใต้ตราสินค้า ข้าวน,น่านโดยเน้นจำหน่ายให้แก่ตลาดภายในพื้นที่โรงพยาบาลโรงเรียนและหน่วยทหารรวมถึงแปรรูปเป็นข้าวกล้องวางจำหน่ายที่ร้านเลมอนฟาร์มและร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนอกจากนี้ภายในโรงสีข้าวยังมีสูตรการเรียนรู้บ้านจำลองชนเผ่าไทยลือ้อซึ่งเปิดให้บริการกาแฟของร้านกาแฟสดภูพยักษ์สาขาโรงสีข้าวพระราชทาน เป็นสุมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่จังหวัดน่านตามพระราชดำริภายใต้ตราสินค้ารักหวายและไผ่น่านเช่นเก้าอี้หวายโต๊ะหวายรวมถึงสินค้าของชุมชน ทุนกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉลิมการจนาประจำปีการศึกษา2,560-2,562 วันนี้เวลา18.50นาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังอาคารอนเนกนิทัศมหาวิทยายลัยสุโขโทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบ,บุรีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยเฉลิมการนาประจําปีการศึกษา2560-2562ซึ่งประกอบด้วยพระพิสุเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีมดิกิติมศักดิ์จำนวนสารูป ีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท49คนและสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะพยาบาลศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์คณะบริหารศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์และคณะนิติศาสตร์รวมจํานวน1,417คนมหาวิทยาลัยเฉลิมการนาเป็นสถาบันศึกษาเอกชนในจังหวัดศรีสะเกดได้รับอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนเมื่อปีพุทธศักราช2547 นอกจากการจัดการเรียนการสอนในจังหวัดศรีสะเกดแล้วยังมีวิทยาเขตหรือศูนย์ในจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดเพชรบูรณ์โอกาสนี้ได้พระราชทานพระโอวาทความสําคัญตอนหนึ่งว่าเป้าหมายในการพัฒนาบัณฑิตในศตวรรษที่21ควรมุ่งเน้นในการพัฒนาด้านคุณภาพมนุษย์และสังคมการพัฒนาด้านการศึกษาเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป นอกจากวิชาวความรู้ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างสารรค์ความเจริญแล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งทุกคนจําเป็นต้องมีก็คือวินยัยวินัยนี้เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้บุคคลมีระเบียบแบบแผนที่ดีทั้งกายและใจพร้อมสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้ประสบความสําเร็จและความเจริญได้ซึ่งจะทําให้สังคมเกิดความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยบุคคลผู้มีความรู้มีวินยัยจึงเป็นผู้ที่สามารถนําพาตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติ ให้บรรลุถึงความเจริญและความมั่นคงอันวัฒนาถาวรต่อไปได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภาณนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาดินีสิริพัฒมหาวัชราราธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปนในการพระราชทานเครื่องมือแพทย์และครุพันธ์ทางการแพทย์ตามโครงการราชทานปันสุข ทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณันท,ทัตสถานหญิงทนบุรีวันนี้เวลา14นาฬิกา3นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชารกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชารราชธิดาสเสด็จทางพระองค์ไปยังันตสถานหญิงทนบุรีเขตบางบอนกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเครื่องมือแพทย์และคารุพันธ์ทางการแพทย์ ตามโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์แก่แกผู้มยการทันทถานหญิงทนบุรีและแก่ผู้มยการตันทถา,า,านบบำบัดพิเศษหญิงทั้งได้พระราชทานเจลแอลกอฮอลล้างมือแก่ผู้วยการเรือนจำทั้งสองแห่งด้วยเพื่อมอบให้แก่ผู้ต้องขังได้ใช้ในการดูแลสุขอนามัยของตนเองจากนั้นทรงเปิดมุมสุขภาพรชาชทันปันสุขที่มีเป้าหมายเพื่อเป็นพื้นที่ให้ผู้ต้องขังได้เข้ามาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพกายและใจด้วยตนเอง อาจจะทำให้ผู้ต้องขังได้มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองหรือเมื่อพ้นโทษไปแล้วจะได้มีสุขภาพที่ดีเป็นกำลังของประเทศชาติต่อไปโครงการราชทรนปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์เกิดขึ้นจากพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทั้งสองพระองค์ใส่พระราชหฤทัยในทุกสุขของประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าอย่างเท่าเทียม เมื่อวันที่28ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารณนะทัตทสถานโรงพยาบาลราชทันอันเป็นปฐมฤกษ์ของการดำเนินโครงการและในเป้าหมายโครงการจะพระราชทานเครื่องมือแพทย์และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องในเรือนจำ25แห่งและพระราชทานรถเอ็กซเรย์ให้กับโรงพยาบาลเขตจำนวน12แห่งกิจกรรมในโครงการมีหลายกิจกรรมอาทิการพระราชทานเครื่องมือแพทย์ และการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำหรืออสอรอจอสำหรับทันทัศานหญิงทนบุรีปัจจุบันมีผู้ต้องขังพัน6รอคนโดยผู้ต้องขังป่วยด้วยโรคเรื้อรังจำนวน154คนทั้งนี้เนื่องจากทันทัศานหญิงทนบุรีอยู่ติดคลองบางบอนและมีการทำการเกษตรด้านข้างเรือนจำจึงได้นำแนวทางของจิตอาสาเข้าไปให้ผู้ต้องขังหญิงได้ทำกิจกรรมรักษาความสะอาดแม่น้ำลำคลอง ทำให้ผู้ต้องขังมีจิตสำนึกคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเพื่อสร้างสุขนิสัยที่ดีให้ติดตัวไปและเมื่อพ้นโทษจากเรือนจำจะได้เป็นพลเมืองที่ดีและต่อยอดเรื่องของจิตสาธารณะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานรุ่นที่4ประจำปี2563วันนี้เวลา14นาฬิกาที่อาคารโรงยิมนเนเซียมโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานกองพันฝึกส่วนหลังกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลร,รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหาคนครพุเอกศิวะพระมรทัศ์ ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทานปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยอํานวยการศูนย์อํานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานรุ่นที่4ประจําปี2563จัดขึ้นตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้มีการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904เพื่อให้ได้บุคลากรจิตอาสา904 ซึ่งมีหน้าที่สําคัญในการเป็นแกนนําของประชาชนจิตอาสาร่วมสร้างจิตสํานึกให้กับคนในชาติในการทําประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมรวมทั้งเป็นตัวอย่างในการปลูกฝังทัศนคติที่ดีและเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนในชาติการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานรุ่นนี้จัดระหว่างวันที่1-15มีนาคม2563มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน500คนประกอบด้วยข้าราชบริหารในพระองค์ ราชการทหารตำรวจและพลเรือนจาก17กระทรวง2หน่วยงานรวมทั้งภาคประชาชนนิสิตนักศึกษามีวิทยากรเป็นบุคคลจำนวน17คนและจากหน่วยงานต่างๆ8หน่วยงานโดยทำการฝึกใน5หมวดได้แก่วิชาอุดมการณ์และสถาบันพระมหากษัตริย์วิชาองค์ความรู้ด้านจิตอาสาวิชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิชาการพัฒนาบุคลิกาภาพและการศึกษาดูงานผลการฝึกอยู่ในเกณฑ์ดีมากผู้เข้ารับการฝึกสำเร็จการศึกษาทั้ง500คน จะรับพระราชทานหมวกผ้าพันคอใบประกาศนิยบัตรพร้อมทั้งเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานเป็นเครื่องแสดงถึงความพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าเพื่อการทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมและประเทศชาติต่อไปในอนาคตซึ่งับเป็นพระมหากราุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ ประชาชนและแบบคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอโร์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถให้สงหาจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิศริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร มีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทัง้ง,ง,งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจาจการดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมมสวลีกรมมื่นสุทนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชชรเร็วๆอาทิตย์ประชาชนจะเข็ห้วยขวางกรุงเทพมหานครทณะสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพร,พรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีราศาักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ